แวดวงของธุรกิจเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาอยู่ในแวดวงอย่างนี้มาเป็นแบบแถวหน้าคนหนึ่งนะคะมูลค่าทรัพย์สินของเขาเป็นแสนล้านเลยทีเดียวละค่ะส่งผลให้เขาก้าวมาเป็นบุคคลสำคัญยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่งก็ว่าได้นะคะตอนนี้เราจะมาเปิดขุมทรัพย์ของเขาว่าอลังการขนาดไหนติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกามหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่มีทรัพย์สินมหาศาลช่วงปีที่ผ่านมานี้มีข่าวแพร่สะพัดว่าทรัมป์มีทรัพย์สินส่วนตัวมูลค่ามากถึง $10,000 ล้านหรือราว 3.5 แสนล้านบาทแต่เว็บไซต์ของนิตยสาร Forbes บอกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัมป์อยู่ที่ประมาณ 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.29 แสนล้านบาทแต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้สมัครประธานาธิบดีที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์อเมริกันโดนัลด์ทรัมป์ไม่เพียงแต่จะเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีเป็นทายาทนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่ตัวเขาเองยังประสบความสำเร็จในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในตลาดแมนฮัตตันมาตั้งแต่ปี2523ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทหรือคาสิโนโดยทรัมป์ได้ลงทุนซื้อธุรกิจมากมายอาทิธุรกิจด้านการจัดประกวดนางงามทีมฟุตบอลรายการโชว์ทางช่องโทรทัศน์รวมทั้งธุรกิจด้านแฟชั่นก่อนจะค่อยๆขยายพัฒนาจนเติบโตและมั่งคั่งภายในเครือแบรนด์โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งธุรกิจรีสอร์ทและสนามกอล์ฟสร้างรายได้ให้กับทรัมป์มากกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.04 หมื่นล้านบาทขณะที่การให้เช่าและขายทรัพย์สินมีรายได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3.49 พันล้านบาทนอกจากนี้รายได้จากกองทุน BlackRock Obsidian ที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า25ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว873ล้านบาทก็ทำให้เขามีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลและนี่ก็เป็นเพียงบางเสี้ยวบางส่วนของธุรกิจของมหาเศรษฐีนามว่าโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกาจากนี้ต้องจับตาดูว่าทรัมป์จะมาสร้างสีสันให้กับคนอเมริกันและโลกอย่างไรบ้าง